ค่ะก็ขอต้อนรับเข้าช่อง Easy Home นะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะทำกับข้าวทำอาหารสวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกับนุ๊กอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะนุ๊กเอาเครื่องดื่มอีก1ตัวนะคะที่มีประโยชน์กับร่างกายของเรานะคะช่วยนะคะในเรื่องของการปวดเมื่อยตามลำตัวนะคะรวมถึงหลังนะคะและตามข้อต่างๆนะคะทานติดต่อกันเป็นเวลา1เดือนนะคะจะเห็นผลนะคะก่อนไปดูนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ค่ะค่ะเราไปดูวิธีทำกันเริ่มกันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะให้เราเตรียมน้ำประมาณ1ลิตรนะคะตะไคร้1ต้นนะคะต้องทุบนะเพื่อที่จะให้น้ำตะไคร้ออกมาเยอะที่สุดนะคะและหั่นอย่างนี้นะเดี๋ยวเราไปตั้งไฟกันนะคะเดี๋ยวเราไปตั้งไฟกันนะคะรวมถึงวิธีกินค่ะเราตั้งไฟนะคะปกติเลยค่ะอย่างนี้เลยนะเราจะหรี่ไฟลงนะคะแล้วก็ต้มต่ออีก15นาทีนะคะเพื่อให้คุณค่าทางยาครบนะคะค่ะให้เราเสิร์ฟนะคะทั้งอุ่นๆนะเราดื่มอย่าร้อนนะแค่อุ่นนะคะจะได้คุณค่าทางยาที่สุดค่ะเราไปดูวิธีทำกันค่ะค่ะหลังจากไปดูวิธีทำแล้วนะคะเรามาดูประโยชน์กันนะคะของตะไคร้โดยรวมๆกันเลยนะคะถ้าช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้อย่างไรนะคะในตะไคร้นะคะอุดมไปด้วยสารแอนตี้ออกซิแดนต์สูงนะคะซึ่งมีการวิจัยว่าตะไคร้นะคะเป็นสมุนไพรที่มีสารต่างๆที่มีประโยชน์ต่อร่างกายรวมถึงแคลเซียมนะคะในเรื่องของการบรรเทาอาการกระดูกพรุนด้วยนะคะซึ่งสารแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะตัวนี้จะป้องกันอันตรายต่างๆที่เกิดกับร่างกายของเราค่ะ2ค่ะในตะไคร้ยังมีสารอีกตัวหนึ่งเรียกว่าสารแอนตี้ไมโครเบียนอีกด้วยนะคะซึ่งตัวนี้นะคะมีประโยชน์ในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียต่างๆนะคะเช่นแบคทีเรียในช่องปากนะคะที่อาจทำให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้นะคะทีนี้ค่ะอย่างที่3นะคะในชาตะไคร้นะคะมีผลช่วยลดโอกาสการเกิดมะเร็งค่ะเชื่อกันว่าสารประโยชน์ต่างๆในชาตะไคร้นะคะสามารถลดความเสี่ยงของโอกาสการเกิดมะเร็งได้นั่นเองค่ะและการดื่มชาตะไคร้เป็นประจำนะคะสามารถช่วยสู้กับเซลล์มะเร็งได้นั่นเองค่ะ4ค่ะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบย่อยอาหารนะคะมีงานวิจัยของต่างประเทศรองรับเลยนะคะว่าการดื่มชาตะไคร้เป็นประจำนะคะจะช่วยในเรื่องของการทำงานของระบบลำไส้นะคะและพบว่าในน้ำมันของตะไคร้นะคะจะช่วยป้องกันผะหนังกระเพาะนะคะจากยาอย่างแอสไพรินค่ะมีผลต่อความดันโลหิตสูงนั่นเองค่ะซึ่งชาตะไคร้นะคะเหมาะสำหรับผู้ที่ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงนะคะเพราะมีผลช่วยลดระดับความดันในเส้นเลือดนะคะซึ่งเป็นข่าวดีเลยที่ว่ารับประทานได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งยาก็ได้ค่ะสุดท้ายค่ะช่วยข้อต่อไปนะคะช่วยลดน้ำหนักและลดไขมันในร่างกายค่ะซึ่งตัวนี้นะคะชาตะไคร้นะคะนอกจากมีสรรพคุณทางยาสมุนไพรแล้วนะคะยังช่วยลดน้ำหนักได้เป็นอย่างดีและเสริมระบบเผาผลาญนะคะช่วยลดระดับไขมันในร่างกายได้อย่างดีนะคะซึ่งจัดเป็นชาดีท็อกอีกหนึ่งอย่างนะคะและอีกอย่างหนึ่งของตะไคร้นะคะก็คือช่วยบรรเทาอาการนะคะปวดเมื่อยตามลำตัวนะคะวิธีการทานนะคะแก้ปวดกระดูกนะคะปวดหลังปวดขานะคะป้องกันกระดูกพรุนนะคะนะคะไม่ยากนะคะให้เราดื่มชาตะไคร้2ครั้งต่อวันนะคะให้ทานก่อนอาหารเช้าและก่อนนอนเป็นประจำนะคะกันเป็นเวลา1เดือนนะคะและจะเห็นผลที่แตกต่างขึ้นนะคะเช่นจะรู้สึกว่าร่างกายเราเนี่ยไม่ค่อยปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวนั่นเองค่ะก็หวังว่าคงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ นะคะไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้นุ๊กด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์ค่ะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ